สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยแล้วกันเนาะจาก EP ที่แล้วยังอยู่ที่อาการยกแขนไม่ขึ้นแล้วก็แขนไพล่หลังไม่ได้ก็เริ่มเลยแล้วกันก็จะไล่ไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้มันก็จะปล่อยให้ดูกันยาวๆไปเลยเพราะว่าเห็นภาพได้ชัดเจนการเน้นการกดการคลึงการกลิ้งกดช้าๆไปเรื่อยๆเลย
ก็จะมาเน้นในท่านอนตะแคงแต่ว่าจะให้ลูกค้าตะแคงแบบเนิบๆหรือว่าเอียงๆคล้ายๆกับจะนอนคว่ำแล้วก็ค่อยๆตีกดไล่การวางศอกจะเป็นลักษณะนี้วางศอกในลักษณะผายมือเพราะว่าจะใช้ศอกแหลมจิกแล้วก็ผลักเบาๆเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่มีอาการอยู่แล้วมันจะปวดมากปวดร้าวแล้วก็ปวดแบบไม่อยากให้ใครมาแตะต้องเลยเราจำเป็นต้องใช้เทคนิคนี้ก็คือใช้ศอกจิกเบาแต่ว่าเน้นให้เราหงายผายศอกแบบนี้กดไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆคลึงกลิ้งเล็กน้อยตามภาพเลย
หลังจากกดเน้นแล้วเราก็จะคลายที่หัวให้ด้วยเพราะว่าการแก้อาการมันจะทำให้ปวดหัวปวดขึ้นฐานกะโหลกแล้วก็ปวดไปที่ขมับเนาะเราก็จะคลึงคลายใช้นิ้วคลายไปเรื่อยๆก็สิทธิ์สำหรับการนอนตะแคงแต่ว่าถ้าเน้นเยอะๆจะดีมากๆเลยแต่ในคลิปก็จะจำกัดเวลาเล็กน้อยถ้าไปนวดแก้จริงๆก็จะใช้อยู่ที่45นาทีขึ้นไปหรือว่า1ชั่วโมงหรือว่า90นาที2ชั่วโมงได้ยิ่งดีเนาะแล้วก็ให้ลูกค้านอนหงายเพื่อที่จะมาเคลียร์ด้านหน้าของแขนตามภาพเลยหลังจากนั้นก็ทำการคลายก็เสร็จสิ้นสำหรับเทคนิคการแก้อาการยกแขนไม่ขึ้นแล้วก็แขนไพล่หลังไม่ได้จะคลึงคลายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า